ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่15กันยายนพุทธศักราช2567รายการธรรมะหลังบิณฑบาตมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายอากาศของอำเภอหลังสวนและรอบๆวัดปราสาทนิกรเมื่อคืนนี้ ฝนตกทั้งคืนตกแบบเต็มๆไม่หยุดไม่หย่อนจนสว่างขณะนี้ฝนหยุดแล้วแต่ฟ้ายังครึ้มหากเมฆพอเพียงก็น่าจะเป็นเหตุปัจจัยให้ฝนตกได้อีกเมื่อมีโอกาสได้ดูข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ผ่านTikTokตอนนี้ก็เป็นข่าวการล้อเลียนท่านแคนดิเดตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าชาวสปริงฟิลด์กินหมากินแมวกินสัตว์เลี้ยงก็เลยทำให้มีการทำการ์ตูนเซลล์เช่นพี่หลายๆคนก็นำลูกหมาตัวเล็กๆที่น่ารักแล้วก็ซื้อขนมปังชนิดทำแซนด์วิชพามากรบประกอบกับลูกหมาแล้วก็ทำท่ากินเจริญพรโยมสมควรโยมนิกีกตาธิการแล้วก็มีหรือว่าบางทีก็มีการเขียนว่า Save Dog and Cat ให้รักษาหมารักษาแมวบางภาคก็ทำเป็นกำลังต้มเช่นต้มซุปมีเครื่องซุปมีมันฝรั่งมีมะเขือเทศใส่และจับแมวลงไปนั่งในหม้อซุปก็ขำแต่ว่าบางแห่งก็มีแมวมีหมาถือปืนช่วยกันลาดตระเวนบางภาพที่มีศิลป์หน่อยก็มีแมวมาไล่โดนัลด์ทรัมป์ดูแล้วก็เป็นข่าวที่สนุกสนานอยู่แต่ก็เป็นข่าวต่างประเทศที่ชาวอเมริกันมีเสรีภาพทางการเมืองที่จะล้อเลียนท่านผู้นำหรือคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้สมัครที่จะเป็นประธานาธิบดีเรียกกันว่าเป็นคนสาธารณะส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยก็มีการกล่าวแบบเชิงส่อเสียดกระแทกแดดดันท่านนายกรัฐมนตรีของเราซึ่งคำเหล่านั้นก็เป็นคำส่อเสียดคำพูดกระแทกกระทันตามลักษณะของภาษาทางการเมืองก็เหมือนกันส่วนมากภาษาการเมืองก็ใช้คำว่าภาษาส่อเสียดฉันได้กล่าวมีนักการเมืองบางคนก็ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลโดยการเล่นคำเรียกวาทกรรมว่านายใหญ่นายทุนนายหน้าเหล่านี้แล้วก็มีอีกหลายๆคำด้วยกันที่เป็นวาทกรรมอยู่ในตลาดขนาดนี้ก็เป็นเวลาที่จะได้เป็นการเมืองเปรียบเทียบเมื่อถึงฤดูการหาเสียงอย่างสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าส่อเสียดกันอย่างเต็มที่แต่เมื่อ
มาถึงการเมืองไทยเลือกตั้งเรียบร้อยตั้งรัฐบาลเรียบร้อยก็มีทั้งตรงทั้งเสียดนี่ก็ขอให้ถือว่าเป็นธรรมชาติทางการเมืองถ้าจะดูให้สบายก็ดูเป็นกลางทางการเมืองคือฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดูพฤติกรรมดูความจริงความจริงจริงๆว่ามันวางอยู่ที่ไหนก็เป็นจริงตามนั้นนอกจากสดับข่าวการบ้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศข่าวธรรมะนะข่าวธรรมะตอนนี้ก็มีคนดังจำนวนมากถ้าดู TikTok เขาก็จะรวมเอาไว้ใน TikTok ซึ่งเป็นข่าวของคนดังจำนวนมากทีเดียวเช่นมีฆราวาสท่านหนึ่งกำลังมาแรงเพราะว่าท่านมีวาทะตรงในการพูดธรรมะน่าจะชื่อว่าคนตื่นธรรมคนตื่นธรรมแค่ชื่อก็สนุกแล้วเพราะเราเคยได้ยินว่าตื่นตูมแต่นี้เป็นคนตื่นธรรมลักษณะของคนตื่นธรรมเป็นการตอบปัญหาตรงตรงแล้วก็ส่วนมากก็มีคนทำมาล้อเลียนเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าจะใช้คาถาบทไหนแล้วรวยแกก็ตอบว่าทำงานสิจ๊ะจะรวยถูกตรงเป๊ะเลยนะทำงานสิจ๊ะจะรวยว่าอย่างนั้นมีคนคนหนึ่งก็ถามว่าจะเอาตู้เย็นไว้หน้าห้องน้ำได้หรือไม่แกก็ตอบว่าถ้าเป็นไปได้ก็พาเข้าไปในห้องน้ำชนิดขี้ไปกินน้ำส้มไปกินขนมไปท่านดร.มหาพรได้ดูไหมคนตื่นธรรมคนตื่นธรรมถ้าลองฟังดูแกก็ตอบปัญหาแบบพามากถ้าจงเปี้ยงอีกคนถามว่าการไหว้จอมปลวกดีไหมแกก็บอกว่าไปไหว้ทำไมมันก็เป็นแมลงที่นอนอยู่ถ้ามึงไปไหว้มันมากเดี๋ยวมันก็จะไปกินบ้านมึงเองแกก็ตอบตรงแล้วก็ขึ้นมึงขึ้นกูอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างตอบตรงนะอีกคนหนึ่งเป็นคนสมัยใหม่หัวรุนแรงถามว่าการบิณฑบาตเป็นการเบียดเบียนคนอื่นจะบินทำไมพระไม่ควรบิณฑบาตเพราะไปเบียดเบียนคนอื่นแกก็ตอบว่ามันจะไปเบียดเบียนตรงไหนพอพระไปยืนสามอึดใจแล้วก็เดินผ่านมันมีอาการตรงไหนที่เบียดเบียนเธอแกก็ตอบดีเหมือนกันอาตมาบางทีก็อาจจะตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่า คนตื่นธรรมนี่ก็ตอบได้ดีว่าถ้าเราบิณฑบาตตามพุทธประเพณีก็จะไม่มีการเบียดเบียนแต่ประการใดเพราะว่าเป็นการบิณฑบาตไปยืนให้เห็นถ้าประชาชนไม่ลงมาตักบาตรก็เดินผ่านอย่างอาจารย์สมัยโบราณเขาก็สอนเอาไว้ว่ายืนได้ไม่เกินสามอึดใจสามอึดใจก็คือยืนแล้วกลั้นหายใจดูถ้าครบสามก็เดินแต่ไม่กระทำอะไรเสียงดังไม่กระแอมหรือไม่ทำอะไรให้ชาวบ้านได้ยินก็เป็นว่าการบิณฑบาตก็จะต้องออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์คือไม่แสดงอาการใดๆที่จะเป็นการบีบหรือส่งสัญญาณให้รู้ว่าต้องตักบาตรเนี่ยอันนี้ก็การบิณฑบาตจึงไม่เป็นการ
เบียดเบียนแต่ตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์อยู่ในตลาดหลังสวนโยมมาบอกว่าพระชุดหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดประมาณ 6-7 รูปไม่บิณฑบาตไม่เดินแต่เป็นการนั่งบาตรและก็สร้างความอึดอัดใจให้ประชาชนทีนี้การบิณฑบาตก็เพื่อโปรดให้ประชาชนได้ทำทานจากหัวใจได้สบายใจแต่ว่าถ้าไปนั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นจนสายประชาชนไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลุกขึ้นเดินได้อาหารแล้วก็กลับวัดเพื่อให้ญาติโยมสบายใจเจริญพรโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมวิสุโยมสุนิตวงสุเทพอาเจริญพรเนี่ยวันนี้ก็ได้มาชมรายการธรรมะอาตมาก็สดับรับฟังข่าวธรรมะนี่ก็นำข่าวที่เป็นธรรมะประเภทสนุกสนุกซึ่งเขาเป็นคฤหัสถ์พูดได้ทุกปัญหาอาตมาดูแล้วก็รู้สึกตอบตรงแล้วก็ขำและแกก็ตอบทุกปัญหาเนี่ยเรียกว่าคนตื่นธรรมก็มีความเป็นธรรมอยู่ก็ไม่ได้ไปด่าใครฟรีๆแต่อาศัยตัวเองตอบปัญหาธรรมะได้ตรงอาจารย์ต้นก็ยังดังไม่หยุดยังมาแรงก็มีความสำคัญดังที่ได้ทราบว่าธรรมะหลายประเด็นหลายคลิปที่ท่านพูดไปนั้นจนกระทั่งว่าทั้งฝ่ายราชอาณาจักรและพุทธจักรต้องตั้งคณะกรรมการมาทบทวนแล้วก็เป็นประเด็นประเด็นไปมีคลิปคลิปหนึ่งที่ท่านตอบอย่างดุเดือดชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ตีความตามความคิดของท่านเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปแล้วคณะกรรมการมหาเถระสมาคมที่รับบรมราชองค์การแต่งตั้งตลอดถึงสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งได้มอบหมายงานให้ก็ได้เฉลยประเด็นเกี่ยวกับคลิปที่ท่านหลวงพี่ต้นได้พูดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเอาไว้อยู่ในประเด็นที่3ว่ากรณีการกล่าวว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะกราบไหว้ในฐานะชาวพุทธมีเพียง3เท่านั้นคือ 1. ธาตุเจดีย์ที่เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์คือต้นพระโพธิ์อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 3. อุทเทศิกะเจดีย์คือการแสดงธรรมอันนี้ดูตามความรู้สึกข้อที่จะต้องมาอธิบาย2ข้อไม่เป็นปัญหาแต่พอข้อ3คืออุทเทศิกะเจดีย์ซึ่งแปลว่าการแสดงธรรมแต่ที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีแปลว่าพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นการที่ท่านอาจารย์ต้นได้แปลว่ามันเป็นเรื่องนามธรรมแล้วก็ยกเหตุผลของท่านวันนี้อาตมาก็เพิ่งฟังก่อนเข้ารายการท่านก็แสดงธรรมท่านก็แสดงธรรมชี้ให้เห็นว่าควรจะปฏิบัติธรรมมากกว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระพุทธสรีระของพระพุทธรูปนี่ก็ท่านก็แสดงธรรมว่าควรจะปฏิบัติธรรมดีกว่าการไปกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระพุทธสรีระ
นะอันนี้ท่านก็เทียบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถูกต้องอาตมาก็เห็นด้วยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งประเสริฐแต่เราก็จะต้องรู้เหมือนกันว่าการไหว้พระพุทธรูปนั้นคือสัญลักษณ์หรือเป็นอนุสติให้เข้าถึงพระพุทธคุณได้แก่พระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณอันนี้ก็คือการไหว้พระพุทธรูปขึ้นอยู่กับทีท่าของการไหว้พระพุทธรูปอันนี้ฉะนั้นก็คือมีทั้งการปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาแต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ต้นเน้นก็คือเน้นปฏิบัติบูชาก็คือไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้ามันมีทั้งสองอย่างอย่างนี้คนที่เขาชอบบูชาไหว้พระไหว้พระพุทธรูปเอาของไปวางก็ไม่สบายใจง่ายๆก็เหมือนเขาทำผิดเขารู้สึกผิดว่างั้นมาพูดแล้วเนี่ยมารู้สึกผิดแล้วที่หยุดก็ได้มีแต่ที่ไม่หยุดก็โกรธเอามันมีสองทางฉะนั้นเรื่องราวความถูกต้องเหล่านี้ถ้าสื่อสารดีจนเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาแล้วก็หยุดซะเองปล่อยวางซะเองก็จะได้ผลมากกว่าการพูดให้เจ็บใจที่รู้สึกว่าตนเองนั้นได้กระทำความผิดพลาดจารุรินพัวนะเจริญพรเอาเราก็มาฟังคำวินิจฉัยประเด็นที่สามนี้เป็นการนำคำแปลอัตถกถากาลิงคโพธิชาดกมากล่าวเป็นเชิงปฏิเสธว่าพระพุทธรูปไม่ใช่อุเทสิกะเจดีจึงไม่ใช่สิ่งควรกราบไหว้ในอัตถกถากาลิงคโพธิชาดกนั้นปรากฏข้อความบาลีว่าอุทิสิกะมะวัตถุกังมะมายะนะมัตตังมัตตะเมวะโหติอุทิสิกะมะวัตถุกังตัดบทเป็นอุทิสิกังอวัตถุกังคำแปลที่ถูกที่นำมาอ้างก็คืออุทิสิกังอุเทสิกะเจดีอวัตถุกังไม่มีวัตถุปรากฏมะมายะนะมัตตังเอวะโหติเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยพระตถาคตในประโยคนี้สมควรแปลให้ถูกต้องว่าอุทธิสิกังอุทธิสิกะเจดีอวัตถุกังไม่ใช่สถานที่หรือแปลว่าไม่ใช่วัตถุของมะมายนะมัตตังเอวะโหติเป็นสิ่งที่นับเนื่องด้วยตถาคตการที่แปลอวัตถุกังไม่ใช่สถานที่เป็นการแปลที่สอดคล้องกับประโยคช่วงต้นคือเอกัสสะปูชนียฐานัสสะสักกุเนยภาวังชนาถะซึ่งแปลว่าท่านโปรดรับรู้ซึ่งสถานที่สักแห่งซึ่งสามารถเป็นปูชนียสถานสถานที่รองรับการบูชาได้และเป็นการแปลไปตามธาตุคือวัฏธาตุในความอยู่การแปลเช่นนี้ไม่เป็นการปฏิเสธการกราบไหว้พระพุทธรูปและสมกันกับคำบาลีในอัตถกานิธิกัณณสูตรที่ระบุเอาไว้ว่าเอวังภควาทาเนนาติคาถายะปุญญสัมปทายะปรมัตถโตนิธิภาวังทัสเศตวาอิธานิยัตถานิหิโตโสนิธิสุนิหิโตโหติตังวัตถุ
ทัตเสนโตอาหะเจติยามิจะสังเควาปุคะเลอติถีสุวามาตริติตริจาติอโถเชษฐัมมิภาระภาตริติญาติโยมคนไหนที่พอจะมีโทรศัพท์ของโยมจุกอาโทรไปบอกด้วยว่าที่โทรศัพท์เข้ามานั้นรับไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าถ้ารับแล้วการถ่ายทอดสดจะขาดไปแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบใครดูอยู่บ้างที่พอรู้สึกว่าจะโทรมาถึง3ครั้งนะถ้าใครพอจะบอกได้ก็ช่วยหน่อยโยมสุนิตมีโทรศัพท์ของโยมจุกไหมถ้ามีก็บอกด้วยว่าอาตมาออกอากาศไม่สามารถจะรับได้ถ้ารับแล้วการถ่ายทอดสดจะขาดไปทันทีอันนี้ถ้าใครมีก็ช่วยบอกหน่อยถ้าจะมีธุระก็ขอให้โทรเข้ามาใหม่เวลาประมาณ 9:10 นาทีนะโยมสุนิตถ้าดูรายการอยู่ช่วยโทรไปบอกโยมจุกด้วยตัทธาจะยิตัพพันติเจติยังปูเชตัพพันติวุตตังโหติจิตตาวาเจติยังตัมปะเนตังติวิทังโหติปริโภคเจติยังอุทธิสิกะเจติยังสัทธาตุตระเจติยันติตัทธาโพธิรุกโขปริโภคเจติยังพุทธปฏิมาอุทเทสิกะเจติยังทาตุคัพพาถูปาสัทธาตุกะเจติยังนามะแปลความว่าพระผู้มีพระภาคครั้นแสดงว่าปุญญสัมปทาเป็นขุมทรัพย์โดยปรมัตถ์ด้วยประกาศานี้ว่ายัตสถาเนนะเป็นต้นอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงวัตถุเป็นที่ที่บุคคลฝังขุมทรัพย์ไว้แล้วเชื่อว่าฝังได้จึงตัดพระคาถาว่าในเจดีย์ก็ดีในสงฆ์ก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีในพระคาถานั้นชื่อว่าเจติยะเพราะหมายความว่าควรก่ออธิบายว่าควรบูชาอีกประการหนึ่งชื่อว่าเจติยะเพราะเป็นสิ่งที่ก่อเสร็จแล้วก็เจดีนั้นมี3ประเภทคือบริโภคเจดีอุทิสกะเจดีอุทิสกะเจดีสัทธาตุกะเจดีบรรดาเจดี3ประการต้นโพชื่อว่าบริโภคเจดีพุทธปฏิมาชื่อว่าอุทิสิกะอุทิสกะเจดีสถานที่บรรจุพระธาตุชื่อว่าสัทธาตุกะเจดีหรือที่ไทยเรียกว่าพระธาตุเจดีอัตถกถานี้เป็นการอธิบายพระพุทธคาถานิสติกันสูตรในพระไตรปิฎกฉบับบาลีเล่มที่25คืออธิบายว่าเจติยัมหิที่แปลว่าในเจดีย์ในการศึกษาอรรถกถาเพื่อนำคำบาลีมาอ้างสมควรศึกษาให้ครบถ้วนทุกอรรถกถาที่มีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกันโดยศัพท์และความหมายของบาลีนั้นๆในพระไตรปิฎกและอรรถกถาทุกเล่มไม่ปรากฏหลักฐานใดๆว่าอุทิสกะเจดีย์หรืออุทเทสิกะเจดีย์หมายถึงผู้แสดงธรรมหรือการแสดงธรรมแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
โยนในอัตถกถานิกิกันดสูตรว่าพระพุทธปฏิมาชื่อว่าอุทิศกะเจดีซึ่งท่านอัตถกถาจารย์อธิบายคำว่าเจดีไว้ว่าหมายถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรก่อและหมายถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรบูชานั่นพระพุทธปฏิมาจึงอยู่ในฐานะปูเชตัพพาพุทธศาสนิกชนควรบูชาในอัตถกถาสิงลิงกาลิงคะโพธิชาดกไม่มีคำอธิบายใดๆเป็นการวิเคราะห์ศัพท์อุทิศกังอุทิศกังไว้เนื่องจากท่านวิเคราะห์คำว่าเจติยังไว้ในอัตถกถานิธิกันตสูตรแล้วนั่นแหละการแปลอวัตถุกังไม่มีวัตถุปรากฏสื่อความว่าอุทิศกะเจดีไม่มีรูปทรงใดๆตามคำแปลนี้อุทิศกะเจดีจึงหมายถึงพระพุทธรูปหากแปลอวัตถุกังว่ายังไม่มีวัตถุปรากฏจะมีความหมายตรงข้ามเพราะในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังไม่มีการปั้นหรือสร้างรูปพระพุทธองค์จึงไม่มีวัตถุปรากฏเช่นเดียวกันกับพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุเจดีย์ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังไม่ปรากฏดังคำในคาถาว่าอานันทะสารีริกังนสักกาตัมหิพุทธานังปริพัตตกาเลโหติดูก่อนอานนท์ใครๆไม่อาจจะสร้างพระบรมสารีริกธาตุได้เพราะพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะมีได้ในเวลาที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหากแปลด้วยสำนวนปกตินิยมมิใช่สถานที่หรือไม่ใช่วัตถุของจะเป็นการแปลซึ่งตรงกับรูปคำบาลีและรูปความมากที่สุดกล่าวคือแปลเป็นนปุพพะกัมมทารยสมาธิอันมีความหมายว่าอุทิศกะเจดีหรืออุทเทศิกะเจดีไม่ใช่ที่อนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีขอให้มีและมีความหมายว่าพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเคารพสักการะจึงมีความสำคัญเกินคำว่าวัตถุไปไกลสุดคืออยู่ในฐานะเสมือนองค์แทนพระบรมศาสดาหรืออนุสรณ์ระลึกถึงพระพุทธคุณในพระไตรปิฎกและอรรถกถาไม่ปรากฏคำว่าอุทเทศิกะเจติยังปรากฏแต่คำบาลีว่าอุทิศกะเจดีและอุทิศกะเจติยังเท่านั้นการแปลคำบาลีไทยร้อยคนแปลจะได้ร้อยความดังนั้นการที่มีภิกษุยึดคำแปลเพียงอย่างเดียวในบาลีพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาแล้วตีความพระธรรมวินัยไปตามนั้นซึ่งมีปรากฏให้เห็นอยู่ในสังคมไทยเป็นระยะตลอดมาน่าว่าเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงเนื่องจากความหมายของบาลีนั้นไม่สามารถจะทราบได้ด้วยคำแปลเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องทราบความหมายของบาลีนั้นๆอย่างถูกต้องเป็นหลักสำคัญจึงจะสามารถเข้าใจพระธรรมวินัยได้ตรงตามพระพุทธประสงค์ดุจเดียวกับคำแปลศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไทยซึ่งไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างถูกต้องโดยที่ยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นๆพระไตรปิฎกเล่มที่10มหาปรินิพพานสูตรปรากฏพุทธดำรัสตรัสถึงทุปาระหะบุคคล4บุคคลผู้สมควรแก่สถูปจึงเป็นข้อยืนยันได้ว่าการกราบไหว้สถูป
หรือเจดีย์ด้วยจิตใจที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธทุกคนวันนี้ก็คงจะนำมาประเด็นเดียวก็ในข้ออาที่เป็นการแปลหนังสือบาลีผิดพลาดแล้วก็มากระทบต่อจารีตประเพณีที่บุคคลทำมานั่นก็คือเรื่องของการกราบไหว้พระพุทธรูปโดยท่านต้นไปแปลว่าอุทิศกังอุทิศกังก็แปลว่าเป็นตัวพระธรรมที่ยกขึ้นมาแสดงไม่ได้เป็นตัวพระพุทธรูปในที่นี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายก็พยายามที่จะไปแสวงหาข้อมูลที่จะให้แปลอุทิศกังนั้นอุทเทศิกะเจดีนั้นว่าคือพระพุทธรูปด้วยพยายามไปแปลตรงศัพท์ว่าเจดีแปลว่าสิ่งที่ก่อขึ้นแสดงขึ้นก่อขึ้นแล้วก็แสดงขึ้นอุทิศกะเจดีทีนี้คำว่าอวัตถุกังถ้าแปลความหมายในที่นี้อาตมาขอแจมด้วยอาจจะหมายความว่าเวลาที่มาเจออุทเทศกะเจดีนั้นอย่าให้คิดว่ามันเป็นวัตถุแต่นึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปทำมีได้กราบได้ไหว้ได้แต่อยู่ที่ทีท่าเช่นว่าเราไหว้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณไม่ใช่ถือเป็นวัตถุเพราะการถือเป็นวัตถุอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องเครื่องรางของขลังซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระธรรมเครื่องรางของขลังก็จะนำไปสู่ความงมงายแต่ถ้าไปสู่เครื่องรางของขลังก็จะไปสู่สายมูไม่ใช่สายพุทธสวัสดีครับอาจารย์สินสมุทธระชมพูกาวินสวัสดีจากวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรฉะนั้นคำว่าอวัตถุกังก็จะตีความร่วมว่าเมื่อเราไหว้พระพุทธรูปอย่าไปติดว่าเป็นวัตถุแต่ให้คิดไปถึงตัวคุณธรรมได้แก่พระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ถือว่าเป็นพระราชดำริที่ถูกต้องแล้วก็เป็นพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชที่ถูกต้องทั้งพุทธจักรอาณาจักรช่วยกันชำระสะสางเพื่อระงับความขัดแย้งและจะเป็นวิวาทาธิกรคือวิวาทกันเพราะธรรมะกันไปคือถ้าไม่รีบระงับเหตุก็จะนำไปสู่ข้อวิวาทในเรื่องของพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ถ้าเราจะดูกันแบบประนีประนอมเป็นไปในส่วนของสันติภาพเราก็คงจะยอมรับผู้ที่กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเพราะว่าทำกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแต่ขอให้มุ่งไปสู่ประเด็นว่าให้เป็นสัญลักษณ์อย่าให้เป็นแค่วัตถุกังจนกระทั่งเอากันมาทำมาค้าขายเป็นธุรกิจพันล้านปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นวัตถุกังแล้วก็มีพระพุทธรูปมากเมื่อไม่ได้มองเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณก็จะเป็นเครื่องหมายแห่งโลภะเพราะไปตีราคาว่าพระพุทธรูปนี้เท่าไรปลุกเสกอย่างไร
ซึ่งสุดท้ายก็ห่างจากพุทธคุณกลายเป็นวัตถุกังฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้นอธิบายให้ไปหาธรรมะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ส่วนใครจะกราบไหว้บูชาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละคนที่ไตร่ตรองดีแล้วและเรื่องนี้ก็ควรจะเคารพในเสรีภาพของการแสดงความเคารพของผู้อื่นถ้าไม่เช่นนั้นถ้ามีการตัดสวาทขาดร่อนชี้ถูกชี้ผิดชี้ฆ่าลงไปความแตกแยกจะเกิดอีกระลอกหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่เคารพอีกส่วนหนึ่งก็เคารพก็อาจจะแยกเป็นนิกายไม่มีพระพุทธรูปและนิกายพระพุทธรูปขึ้นมาอีกซึ่งแนวโน้มของศาสนาเซนก็พยายามประชดประชันเรื่องของพระพุทธรูปมาเป็นเวลานานแล้วเช่นกันเช่นมีนิทานเรื่องหนึ่งก็บอกว่าที่วัดหนึ่งมีพระพุทธรูปล้ำค่ามากเป็นพระพุทธรูปไม้จันทร์เก่าแก่ที่สุดใครๆมาก็กราบไหว้บูชาอยู่มาวันหนึ่งมีพระสองรูปเข้าไปนอนอยู่ในอุโบสถหรือว่าที่เก็บพระนั้นพอตกกลางคืนหนาวจัดพระทั้งสองรูปก็เลยนำพระพุทธรูปลงมาแล้วก็ใช้ขวานผ่าทำเป็นฟืนแล้วก็ผิงแก้หนาวเช้าไปกราบลาเดินทางออกจากวัดเจ้าอาวาสก็ถามด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องใจว่าเป็นยังไงได้รับพระกรุณาของพระพุทธเจ้าไหมพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ไหมพระทั้งสองรูปบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเมื่อคืนกระผมหนาวสั่นเพราะหิมะตกภายนอกก็ได้อาศัยพระองค์นี่แหละที่ช่วยชีวิตกระผมเอาไว้เจ้าวาดถามต่อไปว่าท่านลงมาช่วยอย่างไรบอกกระผมก็นำพระองค์ท่านมาสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ก่อไฟผิงหนาวจนสว่างบัดนี้พระองค์ก็ได้เสียสละพระองค์เพื่อพวกเราแล้วส่งไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเจ้าอาวาสท่านก็เต้นผางเรื่องก็จบลงเพียงแค่นี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชดประชันการมีพระพุทธรูปเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องของการไหว้พุทธรูปหรือไม่ไหว้พระพุทธรูปก็เป็นข้อพิพาทของชาวพุทธมาเป็นเวลานานแม้ในยุคศตวรรษนี้ก็มีหลายท่านที่มาต่อต้านพระพุทธรูปบางท่านก็ลาสิกขาไปแล้วบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วที่เรียกว่าจะเอาแต่พระธรรมแต่ปฏิเสธพระพุทธปฏิมาอาตมาก็คิดว่าอยู่ที่ทีท่าถ้าเราจะใช้คำของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์อยู่ที่ทีท่าว่าเราจะกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปอย่างไรถ้ากราบไหว้เพื่อเข้าถึงธรรมก็ควรจะกราบไหว้กันต่อไปอันนี้ก็ขอแนะนำว่าเป็นเส้นทางแห่งการเข้าถึงธรรมไม่ถึงกับว่าต้องยุติหรือทำลายแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมแล้วก็จะต้องปล่อยวางก็สุดแล้วแต่จิตใจของท่านจะพัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นข้อสำคัญที่ต้องทำต่อไปคืออย่ากระทำสิ่งใดๆให้ชาวพุทธต้องแตกแยกกันเลยหาทางเชื่อมโยงและประนีประนอมกันให้ได้อาตมาก็ขอฝากไว้
เพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณสืบไปเทอญ